นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่2ถึง8สิงหาคมนี้จากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำบางปะกงรวมทั้งเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือแนวฟันหลอในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดปัญหาน้ำท่วมต้องหามาตรการป้องกันอย่างทันท่วงทีสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการเฝ้าระวังและประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงให้ติดตามระดับน้ำในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลอย่างใกล้ชิดเพราะในสัปดาห์หน้าอาจมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นปิยาพันยางเทียนรายงาน